ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เช่นเคยนะเพจของเรานะครับชาแนลเราเนี่ยก็คือต้องการที่ให้ทุกท่านเนี่ยมีสภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามีความพยายามนะก็จะสำเร็จได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะครับแต่ก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลฟรีนะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยาก exclusive นะครับอยาก exclusive เนี่ยก็มาลงคอร์สเรียนกับผมได้นะครับซึ่งก็ในคอร์สเนี่ยก็จะมีแบบเน้นสอนเน้นเรียนในการหาหุ้นนะครับไม่ได้เน้นใบหุ้นนะครับก็ลองติดตามกันดูนะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพจนักลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่125,022 ท่านนะครับแล้วก็มีคนมาถูกใจ 81,588 ท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยก็มีคอร์สนะครับ3 นะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะครับ3คอร์สเลยนะไม่ใช่แค่คอร์สเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะครับของนักลงทุน full time นะครับก็เป็นบทความที่ผมเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ Top of the Wing นะครับถ้าใครต้องการมาอ่านข้อมูลอะไรเนี้ยก็ฟรีหมดนะครับก็มาดูได้นะครับก็กิจวัตรประจำวันนะครับของนักลงทุนนะพอเป็นนักลงทุนเนี้ยต้องทำอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าในปี2020เนี่ยผมเองก็หันเหตัวเองมาเป็นนักลงทุนเต็มเวลานะครับหรือว่าเป็น Full Time Investor นะครับก็จริงๆก็ได้พักหนึ่งนะครับซึ่งก็ผมขอบคุณตัวเองทุกครั้งนะที่ตัดสินใจเราจากงานประจำมาได้นะครับเพราะว่าเวลาในการลงทุนมีเพิ่มขึ้นนะครับความสนใจการลงทุนก็เพิ่มพูนขึ้นนะครับคือตอนที่เราทำงานประจำเนี่ยบางทีมันก็จิตมันไม่นิ่งนะครับก็คือจิตเราเนี่ยเหมือนกับอยู่กับงานประจำบางทีเดี๋ยวก็มีการประชุมนะเดี๋ยวเจ้านายก็มาตามงานเดี๋ยวลูกน้องก็มากวนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมลาออกจากงานประจำมาลงทุนจิตผมก็มุ่งอยู่เรื่องเดียวนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าเหมือนกับพลังจิตที่เข้มข้นนะครับทำให้การลงทุนดีขึ้นมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องออกจากงานประจำนะอย่างที่ผมบอกว่าการเป็นพนักงานกินเงินเดือนมันก็มีข้อดีนะครับก็คือตอนที่เราทำงานกินเงินเดือนเนี่ยทุกสิ้นเดือนมันมีเงินให้เราใช่ไหมมันเปรียบเสมือนว่าเราซื้อหุ้นแบบมีเงินปันผลทุกเดือนอะลองไปดูสิว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่ปันผลทุกเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับฉะนั้นการทำงานประจำเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เขาเรียกว่าต้องสะสมต้นทุนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราได้เงินมาเนี่ยเราต้องวางแผนที่ดีนะอย่าไปใช้จ่ายแบบโดยที่ไปซื้อสิ่งที่มันลดราคาลงลดมูลค่าลงนะพยายามเอาเงินมาลงทุนนะครับก็สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจริงจังเนี่ยถ้ามีเงินก้อนนึงถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจมาลงทุนเต็มเวลานะครับมันทีนี้ถ้าใครที่มาเป็นนักลงทุนเต็มเวลาแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะมาเป็นนักลงทุนเต็มเวลาเนี่ยมาดูกิจวัตรประจำวันของนักลงทุนนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนเต็มเวลาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์แต่ละท่านนะแต่ว่าผมเล่าของผมก็แล้วกันเนาะนะครับเริ่มต้นตอนเช้านะครับตอนเช้าเลยนะผมก็จะจิบกาแฟรับข่าวสารก่อนนะครับก็ตื่นเช้ามานะเช้าตรู่เลยนะบนโต๊ะผมก็จะมีอาหารยามเช้าจริงก็ภรรยาผมเป็นคนเตรียมนะครับแล้วก็จะมีอาหารเช้าถูกเตรียมมาไว้มีกาแฟแก้วโปรดนะครับผมก็มักจิบกาแฟนะแล้วก็เริ่มพูดคุยนะครับพูดคุยกับคนในครอบครัวก่อนนะคุยกับลูกบ้างคุยกับภรรยาบ้างนะครับแล้วก็เปิดทีวีนะมารับข่าวสารอัปเดตสถานการณ์พอเป็นกระแสนะครับขณะที่จิบกาแฟไปพลางนะครับพอเสร็จมื้อเช้าปุ๊บผมก็จะตรงมายังโต๊ะทำงานนะครับเพื่อเปิดคอมเช็คข่าวสารการลงทุนนะครับโดยผมจะอ่านในเว็บบอร์ดก็จริงๆก็คือพันทิปนั่นแหละนะแล้วก็ในเว็บบอร์ดไทยวีไอนะครับตามหน้าแฟนเพจที่ผมติดตามอยู่ผมก็จะกดไลค์พวกข่าวสารทางการเงินพวกเพจหุ้นต่างๆเอาไว้นะเพื่อที่จะรับข่าวนะครับก็เป็นการรับข่าวสารแบบสบายๆแล้วมีอะไรน่าสนใจผมก็จะอัพขึ้นเพจในแวดลงทุนนะครับในยามเช้าเป็นตัวนะครับช่วงสายผมก็มาอ่านบทวิเคราะห์นะครับพอสายหน่อยก็บทวิเคราะห์เริ่มออกมาละนะครับก็ผมอ่านบทวิเคราะห์ใน settrade.com นะครับแล้วก็หาข่าวหุ้นจาก set.or.th นะครับเพราะว่าทำไมผมถึงหาข่าวจากที่นี่เพราะว่าข่าวจากตัวนี้มันจะเป็นทางการนะมันจะไม่ถูกปรุงแต่งนะครับแต่ว่าถ้าข่าวที่เรารับจากหน้าเพจทั่วๆไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีการปรุงแต่งมีการใส่ความคิดเห็นเข้าไปนะครับ
ก็เป็นข่าวที่ทางบริษัทจดทะเบียนแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละนะถ้าเจอหุ้นหรือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะเข้าไปเจาะหุ้นตัวนั้นต่อนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด56คลิปหนึ่งมาอ่านนะถ้าสนใจจริงๆเลยนะก็จะเปิดอัปเดตขึ้นมาชมก่อนมารับรู้ข้อมูลของเขาว่าไอ้กิจการที่ทำอะไรยังไงนะครับมีรายได้มาจากไหนมีกำไรยังไงนะครับถ้ายิ่งน่าสนใจผมก็จะดาวน์โหลดพบกันเงินเลยนะมาตรวจสอบนะครับพอถึงตรงนี้พอช่วงบ่ายผมก็จะทำวนๆไปคืออ่านบทวิเคราะห์หาข่าวเปิดอัปเดตแบบนี้เรียกว่าเป็นการหาหุ้นในแต่ละวันนะครับบางทีเจอประเด็นบางทีไม่เจอประเด็นนะครับถ้าเจอตัวที่ดีจริงๆเนี่ยผมก็จะเริ่มทำ valuation นะครับก็คือก็จะต้องมาเปิด Excel ทำนะจากสมมติฐานที่คิดเอาไว้นะครับโดยผมมักจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นไม่ได้ไม่ควรจะซื้อหุ้นตัวนั้นนะเป็นกฎเหล็กนะครับช่วงบ่ายเริ่มผ่อนคลายนะครับเนี่ยผมมักจะผ่อนคลายตัวเองในช่วงบ่ายนะครับเช่นหลับนะนอนหลับสักงีบหรือว่าไปรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็เล่นเกมนะเล่นเกมมากับฟังเพลงเบาๆพอดีอาจจะมีเสียงเด็กหน่อยนะครับผมมาพักผ่อนนะครับพร้อมจิบกาแฟอีกแก้วนะครับผมคิดว่าการทำแบบนี้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับสมองปลอดโปร่งบางทีก็นั่งสมาธิไปด้วยนะทำใจให้สงบแล้วก็วันไหนที่ลูกไปเรียนหนังสือผมก็จะขับรถไปรับลูกสาวกลับบ้านนะครับในช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นพอช่วงเย็นปุ๊บก่อนตลาดจะปิดเนี่ยคราวนี้ผมจะมานั่งเช็คพอร์ตเช็คราคาหุ้นแล้วจริงผมก็เช็คทั้งวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมานั่งดูเป็นกิจลักษณะหน่อยนะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อขายหุ้นนะครับนอกจากว่าเล่นนึกสนุกเล่นสั้นๆซื้อขายก็จะมีการซื้อขายบ่อยขึ้นนะครับหลังจากปิดตลาดแล้วเนี่ยผมก็จะไปเดินออกกำลังกายนะครับช่วงเวลาเนี้ยผมจะเริ่มพูดคุยปรึกษาเรื่องหุ้นกับเพื่อนๆที่รู้จักกันนะครับระหว่างเดินออกกำลังกายก็จะคุยไปด้วยและไอเดียใหม่ๆนะครับเก็บตกนะครับพอก่อนนอนนะก่อนนอนทีเนี้ยผมก็จริงๆก็ถ้าไม่จำเป็นผมก็จะไม่เช็คเรื่องราวการลงทุนเลยนะเพราะว่าจะทำให้การนอนหลับของเราเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ก็จะมีบ้างนะไม่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำเลยก็คือเปิดฟังธรรมะนะแล้วก็บางครั้งก็ทำสมาธิด้วยนะครับซึ่งตลอดหลายปีที่ผมได้ทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมันช่วยเหลือด้านจิตใจเยอะมากๆนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันเราจะต้องอยู่กับความโลภและความกลัวนะครับแต่ว่าสิ่งนี้บางท่านทำแล้วมันก็อาจจะไม่ถูกจริตนะบางคนไม่เชื่อเรื่องธรรมะไงนะครับก็ลองถ้าสมมติท่านไม่ถูกกับธรรมะนะก็ลองหาอะไรที่ทำเพื่อผ่อนคลายใจก่อนนอนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นธรรมะก็ได้นะแต่ว่าผมถูกจริตกับธรรมะไงใช่ไหมแล้วก็ผมทำแล้วสบายใจนอนหลับสบายนะผมก็เลยเลือกที่จะฟังธรรมะทำสมาธินั่งสมาธินะครับผมคิดว่ามันสำคัญกับการลงทุนไม่แพ้กิจกรรมด้านอื่นนะครับท่านก็ลองไปหาวิธีของท่านนะทั้งหมดที่บอกเล่ามาเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยงานของนักลงทุนแต่เวลาก็หนีไม่พ้นอ่านหุ้นหาหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นวนเวียนอยู่แบบนี้แหละนะใครคิดอยากจะเป็นนักลงทุนแต่เวลาแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุขสบายอะไรเงี้ยมันก็จริงนะแต่ว่าเฮ้ยมันมีช่วงที่เราจะต้องทำกันบ้านนะก็ให้ลองปรับจูนความคิดใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ถดถอยนะคือสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยเราสบายละนะเราไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละเรากำลังถดถอยนะครับยิ่งในตลาดหุ้นที่แสนเขี้ยวกรามเนี่ยมันไม่ง่ายนะที่คุณจะประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ลงแรงอย่างเข้มข้นนะครับมันคงไม่มีคนใครทุกคนที่ซื้อหุ้นแล้วก็ขึ้นซื้อแล้วก็ขึ้นซื้อแล้วก็ขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็จะต้องมีไม่งั้นคงมีคนติดดอยนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจอยากจะเป็นนักเต็มเวลาเนี่ยก็ลองเข้าไปอ่านบทความได้นะในเว็บไซต์ topliving.com นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยาก exclusive นะครับก็เข้ามาที่เพจนะมา inbox มาสอบถามเรื่องคอร์สได้นะก็จะมีได้เข้ากลุ่มคุยหุ้นแล้วก็กลุ่มไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีแถมอีบุ๊กจุใจเลยแหละนะรับรองว่าจุใจมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับท่านที่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าคือสำหรับท่านที่แบบคิดว่าอยาก exclusive ด้วยกันจริงๆก็มาลงคอร์สถ้าคิดว่าเราติดตามข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยผมก็มีให้อยู่แล้วนะสามารถเข้าไปดูได้ฟรีๆจาก YouTube ก็ได้จากในเว็บไซต์ก็ได้นะหรือว่าติดตามจากเพจก็ได้นะครับแล้วก็มีไลน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ